เหยื่อตายทิพย์ถูกหลอกโอนกว่า3ปี 500,000 กรณีนางโสภาหงทองใช้ Facebook ของลูกชายที่เป็นโรคดาวซินโดรมโพสต์ข้อความลักษณะว่านางโสภาเสียชีวิตด้วยการกินยาและเอาน้องผูกเชือกไว้ที่ขาเพราะกลัวเดินไปทั่วทำให้โลกโซเชียลโอนเงินบริจาคจำนวนมากจนทราบจากผู้ใหญ่บ้านว่านางโสภายังไม่ตายเป็นเรื่องแต่งเพื่อเรียกเงินบริจาคเท่านั้นด้านนางสาวอภิชยาเขียวแดงหนึ่งในเหยื่อที่ถูกหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือกว่า3ปีเผยว่านางโสภาได้ทักเฟซบุ๊กมาว่าเป็นคนยากไร้เป็นโรคไตระยะสุดท้ายและมีลูกพิการเป็นดาวซินโดรมต้องหาเงินเลี้ยงแม่และพี่ป่วยติดเตียงตนจึงโอนเงินช่วยเหลือช่วงแรกเป็นเงินหลายหมื่นบาทและบอกเพื่อนๆบริจาคเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกแต่นางโสภายังคงโพสต์ภาพความลำบากต่อเนื่องตนจึงจะติดต่อหน่วยงานต่างๆให้เข้าไปช่วยเหลือแต่นางโสภาบอกว่าไม่อยากให้มีความยุ่งยากบางคนโอนเงินมาให้น้องอั่งเปาทุกเดือนเดือนละ 2,000 บาทรวมระยะเวลากว่า3ปีเป็นเงินจำนวนเกือบ 100,000 บาทและยังมีกลุ่มสายบุญในต่างประเทศโอนเงินมาให้นางโสภาจำนวนมากนางโสภาเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีน่าจะไม่ต่ำกว่า 4-500,000 บาทแต่กลับสวมรอยว่าลูกเป็นคนโพสต์แล้วหลอกให้บริจาคเงินมาให้อีกโดยขณะนี้เพื่อนๆที่รู้ข่าวนับ10คนเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว